อุทยานการค้าอากาศสวนแก้วร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง9สำนักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดครอบครัวข่าว3บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดและมูลนิธิสุพนิมิตค่ะได้ตระหนักถึงความเสียหายและความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตค่ะทำให้ประชาชนประสบภัยขาดแคลนสาธารณูปโภคอาทิอาหารข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งมีการรับบริจาคเป็นจำนวนมากค่ะแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประสบภัยค่ะด้วยเหตุนี้นะคะอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วจึงร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง9สำนักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครอบครัวข่าว3บริษัทสายการบินนกแอร์จำกัดและมูลนิธิสุพนิมิตค่ะโดยร่วมมือกันจัดทำโครงการรับบริจาคสาธารณูปโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ค่ะนาบูตอบาวกาดชั้นจีอุทยานการค้ากาศสวนแก้วนายเด็ดเดี่ยวเก่งการค้ารองกรรมการผู้จัดการการเงินและบริหารบริษัทกาศสวนแก้ว2545จำกัดค่ะพร้อมด้วยนายเข้มแข็งเก่งการค้าผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วค่ะและนายบรุษบุญยะอนันต์ Resident Manager โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเป็นตัวแทนชาวเชียงใหม่ค่ะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ NBT ช่อง9สำนักข่าวไทยบริษัทอสมทจำกัดและครอบครัวข่าว3เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อให้สายการบินนกแอร์ค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศค่ะน้ำใจชาวเชียงใหม่ไม่เคยแห้งหายถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของพี่น้องชาวไทยค่ะที่ให้ความช่วยเหลือกันโดยเสมอมาน้ำใจชาวเชียงใหม่ไม่เคยแห้งหายถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของพี่น้องชาวไทยที่ช่วยเหลือกันค่ะน้ำใจชาวเชียงใหม่ไม่เคยแห้งหายถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจของพี่น้องชาวไทยที่ช่วยเหลือกันค่ะ